ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นตำรวจน้ำดีพอเกิดแล้วดันไม่ช่วยเหลืออีกไม่จับกุมอีกและยังปล่อยเขาไปอีกทำลายหลักฐานอีกอย่างนี้มันเป็นตำรวจที่ไหนจากคดีสะเทือนขวัญสารวัตรตำรวจทางหลวงถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงของบ้านกำนันนกที่จังหวัดนครปฐมนะครับคดีนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญของเจ้าหน้าที่รัฐที่ตกอยู่ภายในอำนาจของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้ผมได้มาพูดคุยกับมือปราบตำรวจนครบาลนะครับท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับท่านมีมุมมองในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรไปฟังกันครับครับในฐานะที่พี่แต้มเป็นรองผู้จัดการตำรวจนครบาลมาก่อนมองถึงเหตุการณ์ที่บ้านกำนันนกยังไงบ้างตอนเกิดเหตุว่ามุมมองของอดีตตำรวจเก่าครับว่ามันเกิดเหตุได้ยังไงแล้วทำไมถึงมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นในวงการตำรวจนะครับคือจริงๆว่าถ้าพูดกันตรงๆนะเหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าจะเกิดครับผมถือว่ามันเลวร้ายมากเพราะยิงเจ้าหน้าที่รัฐครับยิงเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายนะและที่สำคัญที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นตำรวจน้ำดีครับเอาละทุกคนก็บอกว่ามีสาเหตุมาจากหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องการขอตำแหน่งครับไม่ได้สองบางคนบอกอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงดังนั้นเมื่อมาเป็นเช่นนี้เราก็มาดูที่ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมเพราะว่าใครมันทำให้เกิดแบบนี้เราต้องเข้าใจเลยนะว่าต่างจังหวัดเนี่ยนักการเมืองท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยส่วนมากเป็นคนที่มีเงินทั้งนั้นเนี่ยมีเงินมีอำนาจครับแล้วเมื่อมีเงินมีอำนาจคนที่จะเข้าไปหานอกจากประชาชนแล้วก็เป็นข้าราชการไม่จำเป็นว่าเป็นตำรวจอย่างเดียวนะเป็นข้าราชทุกข้าราชการเพราะเขามองว่ากลุ่มบุคคลนี้มีอำนาจและมีเงินสามารถจะช่วยสนับสนุนให้เขาเจริญก้าวหน้าได้เพราะกลุ่มคนพวกนี้ก็มีคนที่ดูแลคุ้มครองอยู่อาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอาจจะเป็นส.ส.ระดับชาติก็ได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าราชการก็เข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาทำให้เขามีอำนาจไงเขาก็หลงอำนาจจะชี้นกก็ได้จะตบหัวลูบหลังใครก็ได้มันก็เลยเกิดปัญหาเมื่อเวลาทำอะไรไม่ถูกใจไม่พอใจก็เลยใช้อำนาจเห็นไหมพอแค่นี้ไม่พอใจขออะไรไม่ได้เอาลูกน้องยิงนะนี่คือมานำรถฟ้าเอาละนี่คือการอำนาจของนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอำนาจผู้กว้างขวางแต่ถามว่ามันจะเกิดเหตุไหมถ้าข้าราชการของรัฐไม่ไปหาเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่รับผลประโยชน์เขาไม่ออต่อเขาบังคับใช้กฎหมายมันก็จะไม่เกิดเรื่องคดีใช่ไหมดังนั้นสาเหตุที่เกิดเนี่ยมันก็เกิดจากสองกลุ่มนั้นคือกลุ่มผู้มีอำนาจผู้กว้างขวางผู้มีอิทธิพลกับกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปหากับเขาอย่างนี่คือบทเรียนที่เกิดอย่างวันเกิดเหตุตำรวจก็มีเกือบ20นายมองว่าทำไมถึงไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือแล้วกลับพาผู้ต้องหาคนมือปืนหลบหนีนี่แหละคือความอ่อนด้อยนะครับอันดับแรกอ่อนด้อยของประสบการณ์ของผู้บัญชาที่อยู่ในนั้นครับมีผู้กับถึง3คนครับคุณไม่สามารถจะประเมินเหตุการณ์ได้เลยว่าก่อนเกิดเหตุมันมีเรื่องอะไรบ้างถ้าคุณเป็นอย่างนี้เป็นตำแหน่งนี้ คุณไม่มีประสบการณ์เลยเหรอว่าเมื่อจะเป็นเกิดเหตุขึ้นมาแล้วจะมีปัญหาอย่างไรเราควรถ้ามีเขาลางอย่างนี้เราก็ต้องเฮ้ยไอ้น้องกลับไปห้ามทางฝ่ายนู้นเฮ้ยนี่เราพวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดทอนความรุนแรงขึ้นใช่ป่ะครับนั้น
มันก็จะไม่เกิดแบบนี้และนอกจากจะไม่เกิดแบบนี้แล้วพอเกิดแล้วดันไม่ช่วยเหลืออีกไม่จับกุมอีกและยังปล่อยเขาไปอีกแล้วทำลายหลักฐานอีกอย่างนี้มันเป็นตำรวจที่ไหนอ่ะมันไม่ใช่ตำรวจแล้วอ่ะใช่ไหมคือตำรวจเนี่ยมันมีจิตวิญญาณแล้วมันมีกฎหมายบอกอยู่แล้วว่าถ้าเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยคุณต้องปฏิบัติหน้าที่ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคุณ157ครับดังนั้นไม่ต้องไปแนะนำหรอกคุณปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเดียวใช่ป่ะแต่การที่คุณไม่ปฏิบัติหมายเกรงกลัวเขาหรือคุณรับผลประโยชน์กับเขาแล้วละเว้นการปฏิบัติคุณก็ต้องรับโทษโทษคุณก็วินัยและอาญาครับก็แค่นั้นเองพี่แต้มเองก็ในฐานะที่ถือว่าเป็นชายาเจ้าของมือปราบถ้าเหตุเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าแบบนี้จะแก้สถานการณ์จะยังไงครับเอาละคือในฐานะเรามีประสบการณ์เพราะผมก็เคยผ่านประสบการณ์นี้เยอะแยะทำไมผมไม่เคยไปกินข้าวกับคนอื่นก็มีหมดตำรวจไปกินข้าวกับใครได้หมดอ่ะเพราะต้องเข้ากับประชาชนงานบวชงานแต่งงานอะไรต่างไปแต่การที่คุณจะไปคุณต้องคำนึงถึงว่าเหตุและผลที่มันจะเกิดผลกระทบต่อองค์กรตัวเราอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนพิจารณาเข้าใจมาแต่ถามว่าถ้าผมอยู่วันนั้นเนี่ยผมก็ต้องมีวิญญาณตำรวจผมก็ต้องจัดการคือไม่ต่อสู้กันก็ต้องจับกุมต้องดำเนินคดีเพราะคุณฆ่าคนฆ่าตำรวจต่อหน้าเราอะและตำรวจไม่ใช่ตำรวจเลวนะเออถ้ามึงไปกินกันแล้วเล่นการพนันแล้วยิงกันนี่เรายังเออทะเลาะกันแล้วเรายังนั่นได้แต่อันนี้มันไม่มีเหตุโกรธเคืองผมถามมือปืนมันมีเหตุโกรธเคืองกับตำรวจคนนี้ไหมไม่มีนะครับไม่รู้จักกันด้วยนะไม่มีเหตุเลยแต่มันมีเหตุมาจากเจ้านายไงเข้าใจป่ะดังนั้นตำรวจที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมันไม่ผมว่ามันขาดจิตวิญญาณขาดประสบการณ์คือผู้อิทธิพลเนี่ยผมถามว่าทุกจังหวัดเนี่ยมันจะมีอาจจะไม่ใช่ผู้อิทธิพลแล้วเดี๋ยวนี้ผู้อิทธิพลมันน้อยแล้วมันจะมีผู้กว้างขวางและผู้มีอำนาจคนที่มีอำนาจมากที่สุดเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดก็เป็นนักการเมืองนักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันถ้าเกิดกลุ่มบุคคลผู้นี้มีอำนาจและมีเงินมีทองด้วยก็มีอำนาจมากขึ้นเห็นไหมแค่กำนันยังมีอำนาจขนาดนี้และถ้าเกิดระดับไปก็นั่นดังนั้นผู้มีอิทธิพลก็คือกลุ่มคนพวกนี้แหละคือที่ผู้คนที่มีอำนาจแล้วพอคุณมีอำนาจมีเงินคนก็เข้ามาหามันก็เสริมส่งให้เขาใช่ไหมมีบารมีมากขึ้นแค่นั้นเองบทเรียนครั้งนี้สอนอะไรให้กับตำรวจรุ่นปัจจุบันขนาดนี้บ้างครับคือจริงๆอ่ะตำรวจมันไม่ต้องมีบทเรียนนะจริงๆตำรวจมันมีวินัยอยู่แล้วนะวินัยระเบียบข้อบังคับมันมีอยู่แล้วถ้าเราปฏิบัติตามระเบียบข้อวินัยบังคับมันก็ไม่เกิดนะครับไม่ต้องทำอะไรมากไอ้ตัวนี้มันก็เป็นบทเรียนให้ฝึกตำรวจได้รู้ว่าการที่จะไปทำอะไรกับใครเนี่ยมันต้องดูก่อนว่ามันจะมีผลกระทบต่อองค์กรหรือต่อตำรวจหรือไม่อย่างไรไอ้เนี่ยสำคัญคืออย่าไปมองว่าน้องเขาพาคนพาไปตายเลยผมถามว่าใครจะรู้ว่าเวลาไปกินแล้วมันจะเกิดเหตุอะไรเพราะเขาก็หวังดีเขาก็ไม่ได้คิดว่าพาไปแล้วน้องจะเสียชีวิตหรอกครับคือเขาก็พาไปก็เหมือนอย่างที่ผมพูดก็ไปกินเลี้ยงกับประชาชนซึ่งผมถามวันนั้นถ้าไม่ยิงไม่มีเหตุยิงกันกำนันเขาก็เป็นคนที่กว้างขวางเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมเหมือนกันแต่ตอนนี้เวลามันไปยิงตำรวจแล้วเขาก็เป็นคนเลวในสายตาของประชาชนดังนั้นในภาวะอย่างนั้นเราจะไปโทษใครไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยพาน้องไปอะไรอย่างนี้แต่หลังจากพาแล้วมันมีเหตุแล้วเนี่ยเขาเนี่ยคิดมากเพราะก็ต้องคิดแล้วเขาเหมือนกับทำให้น้องเสียชีวิตน้องก็ด่าว่านายก็ด่าตำหนิเพื่อนร่วมงานก็ว่าก็มันก็เกิดความเครียดสังคมก็ด่าเขาก็เลยถึงต้องเกิดทำให้เกิดเสียชีวิตขึ้นภาพรวมก็คือทุกวันนี้ประชาชนก็เสื่อมศรัทธาเขาไม่ไว้ใจตำรวจถึงมีกระเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจดังนั้นเราต้องหันมาดูตัวเองเราต้องหันกลับมาอันไหนไม่ดีเราต้องหันกลับมาตำรวจยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ครับประชาชนยังรักตำรวจอยู่
ผู้บัญชาต้องหันหรือกระตุกมาให้ตำรวจที่ออกนอกรั้วทหารเข้ามาในระบบครับและผู้บัญชาการเองก็ต้องดูแลสอดส่องดูแลเรื่องสวัสดิการเรื่องกำลังใจอะไรต่างๆตำรวจก็จะมีกำลังใจทำงานขึ้น